เด็กโครงการทวิภาษาในระดับชั้นอนุบาลสามารถเล่าเรื่องในภาษาของตนเองได้อย่างเข้าใจเพราะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยและใกล้ตัวเด็กได้มีโอกาสฝึกคิดผ่านการพูดในภาษาที่เด็กถนัดและเข้าใจที่สุดเด็กโครงการทวิภาษาในระดับชั้นอนุบาลและป.1สามารถฟังและพูดภาษาไทยได้อย่างเข้าใจเพราะได้เรียนภาษาไทยอย่างสนุกสนานและได้สะสมคำศัพท์ในภาษาที่2มากพอก่อนที่จะเริ่มเรียนอ่านเขียนภาษาไทยเด็กโครงการทวิภาษาในระดับชั้นป.2ไม่เพียงแต่สามารถพูดเล่าเรื่องจากหนังสือรูปภาพโดยเรียงลำดับเรื่องราวได้อย่างถูกต้องเท่านั้นแต่ยังสามารถเล่ากลับเป็นภาษาของตนเองได้ทั้งยังสามารถอ่านภาษาไทยได้ด้วยความเข้าใจและอ่านได้อย่างถูกต้องเด็กโครงการทวิภาษาในระดับชั้นป.3 สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดีเด็กสามารถแต่งเรื่องจากภาพที่ให้ได้อย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์เนื่องจากเด็กได้รับการฝึกทักษะภาษาและการคิดอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบทั้งในด้านความเข้าใจและความถูกต้องสวนครัวมา